เมื่อเราตื่นนอนคนแรกที่เราควรจะระลึกถึงก็คือพระเจ้าของเราก่อนอื่นเมื่อตื่นนอนอย่างแรกที่เราควรจะทำเลยก็คือว่าอรุณสวัสดิ์ครับพระเจ้าสวัสดีครับพระเยซูแล้วก็เราสามารถอธิษฐานในยามที่เราตื่นนอนขอพระเจ้าอวยพระพรชีวิตของเราตลอดวันนี้ได้ด้วยการอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงปกป้องข้าพระองค์เมื่อยามข้าพระองค์นอนหลับขอบคุณพระองค์ที่เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์ก็พบกับความรักมั่นคงของพระองค์ซึ่งเป็นของใหม่ในทุกเวลาเช้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เตรียมความรักมั่นคงใหม่สดไว้สำหรับข้าพระองค์ในวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ข้าพระองค์ขอถวายวันนี้ทั้งวันแด่พระองค์ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ถวายเกียรติแด่พระองค์เชื่อฟังพระองค์กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนข้าพระองค์นำทางข้าพระองค์จูงมือข้าพระองค์ไปในทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าเถิดข้าแต่พระเจ้าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ขอทรงให้ข้าพระองค์เปรมปรีและชื่นบานในตลอดวันนี้ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงไปกับข้าพระองค์ในทุกที่ที่ข้าพระองค์ไปขอทรงนำข้าพระองค์ในการพูดคุยกับคนทั้งหลายก็ทรงอวยพระพรการงานทุกอย่างที่มือของข้าพระองค์ทำในวันนี้ด้วยเถิดข้าพระองค์ขอฝากชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสำหรับคนเหล่านั้นที่เริ่มต้นวันใหม่โดยการพึ่งพาพระเจ้าให้พระองค์ทรงนำในชีวิตและปรารถนาที่จะเชื่อฟังทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกๆวันในชีวิตของเขาจะเป็นวันแห่งพระพรขอให้มีวันที่ดีนะครับ